วัสดีทุกๆคนจ้าปริญมาอีกแล้วจ้าวันนี้เนาะจ้าเนาะวันนี้ปริญกับสิพามาเบิ้งแทรกเตอร์จ้ามากับมูจ้ามูเพิ่นนี่มาซื้อของจ้าเราก็เลยพามาเบิ้งเนาะจ้าเนาะอันนี้แทรกเตอร์นะจ้าแทรกเตอร์เนาะจ้ารถไถรถอันนี้นะจ๊ะเนาะบ้านเป็นจ๊ะมันเพิ่นนะจ๊ะรถคันหน่อยก็มีคันใหญ่ก็มีจ๊ะเนาะจ๊ะนี่เป็นจังซี่เหรอจ๊ะฝนก็ตกพ่องจ้ะมื้อนี้ดินไปๆอยู่จ้ะไปๆอยู่เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งข้างในเนาะจ้ะเนาะเบิ่งข้างในข้างในก็มีอยู่นี่เพิ่นเนาะจ้ะเนาะเบิ่งดีเนาะจ้ะคลองของเพิ่นเป็นจังซี่จ้ะแล้วก็มีฟาร์มที่มีของเบิ่งด้วยนี่เบิ่งด้วยเป็นรถอันนี้น่าจะเป็นพวกมิชินเพิ่นน่ะจ้ะนี่มันก็นี่ก็เป็นคือยังมิชินหน่อยๆอย่างสิจ้ะเครื่องยังไงจ้ะนะสิเลยจ้ะเครื่องสิฝนก็ตกก็จ้ะก็จ้ะเดี๋ยวนี่ก็เป็นร้านเพิ่นสินะจ้ะก็ยืนรอจ้ะยืนรอแล้วก็บอกเขาว่าจะเอาอะไรปริญก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้เลยเด้อจ้ะเด้อจ้ะปริญก็มาที่เคเบเกอรี่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนะจ๊ะนะนี่ขนมหวานๆของน้องหมานั่นเลยจ๊ะสวยๆนะจ๊ะนะมีเยอะแยะอ่ะเปิดร้านเปิดร้านสองสามวันจ๊ะนี่เห็นไหมคะน่ากินทั้งนั้นเลยจ๊ะน่ากินทั้งนั้นเลยอย่างจ้ะคือไงครับเป็นไหมครับพวกไหนเค้กด้วยจ้ะมีคนนี้นะจ้ะเนาะดีจ้าปรินมาซื้อของนะจ้ะนะซื้อของที่เบเกอรี่จ้ะเบเกอรี่จ้ะที่ร้านเบเกอรี่จ้ะที่นี่ชื่อบอลบีดนะจ๊ะนะนี่ก็คิวจ้ะต้องได้คิวเข้าไปจ้ะซื้อของนะจ๊ะนะปริญก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรจ้ะเนี่ย
เรียกยาอะไรก็ไม่รู้จ้ะบินก็ไม่รู้จ้ะว่าเขาเรียกยาอะไรวิวจ้ะอยู่ตรงโน้นเลยจ้ะเนาะต้นไม้ใหญ่ลิงก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรเนาะจ้ะต้นอะไรสวยๆจ้ะเห็นไหมฮะสวยนะจ้ะหอมด้วยจ้ะหอมอะดอกอะไรไม่รู้เนี่ยจ้ะ